ุยกับอาจารย์เจษฎากันต่อนะครับอาจารย์เอกไปปอเอกไปเรียนปริญญาเอกที่ไหนครับไปเรียนสกอตแลนด์ครับต้องบอกก่อนว่าสกอตแลนด์ในคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นว่าอยู่ตรงไหนก็คือนึกภาพประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษก็ที่เราคุ้นเคยเป็นเกาะยาวๆลอนดอนเมืองหลวงอยู่ข้างล่างแต่ว่าครึ่งบนของประเทศก็คือสกอตแลนด์เมืองหลวงชื่อเอดินเบิร์กหรือเอดินบะราที่ผมออกเสียงเนี่ยนะครับผมไปเรียนที่นั่นครับพอเราจบปริญญาโทที่มหิดลไปทันทีไหมค่อนข้างจะต่อเนื่องก็คือว่าพอผมจบปริญญาโทผมก็สมัครทุนต่างประเทศของปสวทครับแล้วก็พอได้ทุนเก่งนี่นาโอ้แต่ก็จริงๆถ้าพูดกับข้างคือเพื่อนเก่งๆหลายๆคนเนี่ยเขาได้ตั้งแต่ตอนจบปตรีแล้วนะจำนวนมากเลยพอจบปตรีเขาก็จะได้ทุนตอนนั้นไปแต่เราก็โอเคไปได้ตอนนั้นก็ยังดีที่เกิดตั้งแต่แรกว่าเมื่อก่อนไม่เคยตั้งใจตัวเองเลยต้องเรียนต่อเมืองนอกอ้าวเหรอไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดเลยฮะมันเหมือนยังเป็นอีกยุคนึงที่ห่างไกลแต่ก็อยากเรียนปริญญาเอกใช่มั้ยต้องอยากเรียนปริญญาเอกอยากเรียนให้จบครับแต่ว่าพอภาพว่าเพื่อนๆเนี่ยไปเรียนต่อต่างประเทศกันเยอะเราก็อยากไปบ้างเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าต่างประเทศมันคงจะเป็นอีกบรรยากาศนึงฉันก็พยายามสอบจนได้ทุนมาแล้วก็ไปเรียนตรงนั้นแล้วก็ไม่ผิดหวังครับเป็นอีกบรรยากาศจริงๆเป็นโลกที่ก้าวหน้าไปไกลมากมองที่เขาแบบนี่คือฟอร์ฟอนน่ะนี่คือความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่ได้ฉาบฉวยมันก็คือวางฐานมาเรื่อยๆใช่ครับที่ดินบราที่ผมไปเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่เป็นเมืองที่ค่อนข้างสำคัญทางด้านหลายด้านด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขด้านทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ค่อนข้างจะเก่งด้านกฎหมายก็เก่งมากแล้วก็พอไปเรียนก็ไปเรียนในส่วนพฤกษศาสตร์ของเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันบางคนก็จะงงครับผมเรียนในส่วนของมหาวิทยาลัยด้วยแต่อาจารย์ที่ผมไปทำวิจัยด้วยเนี่ยเขามีตำแหน่ง2ที่อยู่ที่ส่วนพฤกษศาสตร์ของเมืองด้วยแล้วก็อยู่ที่ส่วนของมหาวิทยาลัยด้วยฉะนั้นเราเหมือนกับไปช่วยต่อยอดทั้ง2ส่วนความหมายคือว่าผมจบทางด้าน DNA ทางด้าน Genetic Engineering รู้เทคนิคทางด้านนี้มาสิ่งที่เขากำลังเป็นการเชื่อมโยงในโลกในยุคปัจจุบันมากขึ้นคือว่าความรู้ที่เราเคยมีสูตรวิทยาศาสตร์ในเชิงของพืชTaxonomy อนุกรมวิธานการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตสามารถจะจับกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยการใช้ DNA เข้าไปช่วยไหมนั่นคือสิ่งที่เขากำลังเริ่มต้นทำณวันนั้นปัจจุบันนี้ทำเยอะมากแล้วจริงๆเริ่มต้นจริงๆมุมนี้น่าสนใจนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวความรู้ที่เป็นวิชาหลักวิชาแกนเนี่ยมันก็อยู่ของมันแต่ว่าด้วยความรู้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมมาอย่างนี้เมื่อกี้อาจารย์เอกพูดถึงอนุกรมวิธานหรือ taxonomy เนี่ยเดิมเนี่ยจัดโดยดูลักษณะอาจจะเป็นลักษณะภายนอกหรือลักษณะภายในผ่าแล้วดูข้างในแล้วก็ดูว่ามันเป็นสปีชีส์ไหนเป็นเกี่ยวมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่าใกล้เคียงกันไหมแต่ว่าพอมาถึงยุคที่มีความรู้เรื่อง DNA มากขึ้นก็เลยมาจัดใหม่คู่ขนานกันไปว่าที่เดิมจัดไว้ถูกหรือเปล่าถ้าใช้ DNA เพราะ DNA ก็จะโชว์ความเหมือนความต่างครับคือมันเข้ามาส่วนของคนคนนึงที่สำคัญมากและปัจจุบันเป็นไอดอลในใจผมไปแล้วร้อยแล้วคือชาลส์ดาร์วินชาลส์ดาร์วินเนี่ยหลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยบ้างเป็นบิดาแห่งวิชาวัฒนาการนั้นที่เกิดขึ้นมาเรื่องของอนุกรมวิธานเนี่ยมันตั้งแต่สมัยคาร์ลินเนียสต่างๆเนี่ยจับสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอาแค่หน้าตาคล้ายกันแต่ดาร์วินตั้งแต่เมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยที่เริ่มพูดว่าการจัดสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าเราจัดได้ดีเราจัดตามวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตด้วยทำยังไงให้กลุ่มของสิ่งมีชีวิตนั้นตอบสนองต่อการเป็นกลุ่มยากกันจริงๆเช่นคนเนี่ยเราเคยคิดว่าเป็นคนก็เป็นกลุ่มนึงไปลิงก็เป็นอีกพวกนึงปัจจุบันเรารู้ว่าคนกับลิงเป็นญาติใกล้ชิดกันมากเลยนะก็ต้องมาจัดกลุ่มกันใหม่ให้มันถูกต้องฉะนั้นแนวความคิดเนี่ยมาพัฒนามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะได้ความรู้ทางด้านของ DNA ทางด้านเทคโนโลยีการทำแลบเพิ่มเข้าไปแล้วมาเติมในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซึ่งผมบอกว่าผมชอบเรื่องคอมพิวเตอร์พอดีด้วยมีวิธีคิดวิธีโปรแกรมคำนวณต่างๆที่มันทันสมัยขึ้นทั้ง3อย่างนี้มันมิกซ์รวมกันมันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เขากำลังสนใจในขณะนั้นแล้วผมก็เข้าไปช่วยต่อยอดพอดีครับเป็นยุคที่อาจารย์ก็เป็นช่วงใกล้กับตอนต้นของยุคซึ่งข้อมูลมหาศาลมันเริ่มหลั่งไหลมาหลังจากจบมาไม่นานก็เริ่มไอตัวโครงการจีโนมซึ่งปริมาณข้อมูล DNA มันมหาศาลมากก็จะต้องมีเทคโนโลยีแปลกหูนะครับสาขาที่บางคนอาจจะได้ยินชื่อแต่นึกไม่ออกว่าทำอะไรอย่างเช่น Bioinformatics เป็นสารสนเทศทางด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับจะว่าไปสิ่งที่ผมไปเรียนตอนนั้นก็คล้ายๆคำนี้ด้วยใช้คำว่า Bioinformatics ด้วย คือทำไมถึงไปที่ Edinburgh หรือที่อื่นที่เราเคยเลือกไว้ในใจเพราะว่าเราสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ใช่นักเขียนโปรแกรมคือเวลาคนพูดถึง Bioinformatics หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาทางชีววิทยาเนี่ยเรานึกว่าไปใช้โปรแกรมแต่ความจริงถ้าใครจะเชี่ยวชาญด้านนี้ต้องเขียนโปรแกรมเก่งๆแต่เราเป็นผู้ใช้ฉันถึงได้ไปอยู่ที่ห้องแลบเนี่ยที่หน่วยปฏิบัติการนี้ซึ่งน่าสนใจว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคแรกที่เขาเพิ่งเริ่มตั้งอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าคนทำพืชกันมาเป็นร้อยๆปีอย่างที่ว่าสวนพืชศาสตร์ที่ดินเวลานี่ก็ดังมากๆเหมือนกันระดับโลก
แต่เขาก็ไม่มีใครทำด้าน DNA เลยแล้วเป็นโปรเฟสเซอร์ผมเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเขาเป็นคนตั้งแล้วณวันนี้คือทุกคนทำหมดเลยมันช่วยตอบโจทย์ได้เป็นมาตรฐานใหม่ไปแล้วมันเหมือนกับผมตอนผมกลับมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาเนี่ยบรรยากาศคล้ายๆกันเลยคือที่จุฬาผมกลับมาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ที่ภาควิชาเนี่ยคือภาควิชาชีววิทยาซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากเลยในแต่ละอย่างเป็นนกหนูแมลงเป็นสัตว์แต่ละชนิดซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครทำด้าน DNA หรือ Bioinformatics คอมพิวเตอร์เลยแล้วณวันนี้ผ่านมาผมทำงานมา10ปีแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเนี่ยทุกห้องแลบทำหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะมันใช้ในการประยุกต์ใช้กับทุกสังคมได้ทั้งที่เมืองนอกที่เมืองไทยก็ตามต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับทางเชิงธุรกิจเนี่ยอาจารย์ก็อยู่บนยอดคลื่นอ่ะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งในที่สุดแล้วมันก็กลายไปเป็นเทคโนโลยีสามัญเมื่อเวลาผ่านไปวันนี้สามัญมากเลยครับสามัญมากนะครับทุกคนทำอาจารย์จบแล้วก็กลับมาเลยมาอยู่ที่จุฬานี่เลยใช่ครับใช่ครับไม่ได้ทำโพสต์ด็อกต่อครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่ชวนหรอสไตล์อังกฤษไม่ค่อยชวนนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคือถ้าหลายๆคนที่ไปเรียนต่ออเมริกาก็จะเห็นบรรยากาศว่าเรียนจบแล้วยังไม่พอนะโปรเฟสเซอร์จะบอกเลยว่าอยู่ต้องทำโพสต์ด็อกถึงจะมีความเชี่ยวชาญมีกรอบความคิดไหมฮะมันหาทุนยากกว่าก็เลยไม่ค่อยอยากชวนหรือว่าแต่ว่าในอังกฤษไม่มีบรรยากาศไม่มีธรรมเนียมอะไรแบบนั้นใช่ครับโลกความจริงของที่อังกฤษก็คือว่าโพสต์ด็อกเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งมันไม่ใช่การเรียนเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าการเรียนหนังสือไม่ใช่ต่อตีโทเอกอันนี้สำคัญอาจารย์เล่านิดนึงมันต่างยังไงครับเมื่อก่อนเราชอบคิดว่ามันต่อตรีโทเอกคือได้ด็อกเตอร์แล้วก็ต้องต่ออีกวิชานึงเป็นวิชาโพสต์ด็อกมันไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่เลยภาษาที่เราใช้กันที่อังกฤษเราเรียกว่าแรงงานราคาถูกแต่แรงงานที่สำคัญมากครับคือทุกห้องแลบเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งที่เป็น permanent job ตำแหน่งจริงๆเนี่ยค่อนข้างน้อยเงินเดือนค่าจ้างมันค่อนข้างลำบากจะจ้างอาจารย์สักคนหรือนักวิจัยที่เป็นตัวจริงสักคนแต่เขาจะมีทุนวิจัยเยอะและทุนวิจัยพวกนี้เขาจะเปิดในการรับคนที่จบด็อกเตอร์แล้วซึ่งศักยภาพสูงทำวิจัยเองได้เขียนโปรเจกต์เองได้เขียนงานวิจัยออกมาตีพิมพ์เองได้มาอยู่ในทีมเขาดังนั้นคือว่าโพสต์ด็อกจริงๆคือเป็นตำแหน่งเหมือนกับถ้าเรียกว่าลูกจ้างโครงการก็ได้มาอยู่ชั่วคราวฉะนั้นในบรรยากาศในอังกฤษก็ไม่ค่อยซีเรียสตรงนั้นใครอยากหางานทำระยะยาวในอังกฤษก็ควรต้องทำโพสต์ด็อกก่อนโชว์ฝีมือทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขารู้สึกว่ามันมีตำแหน่งจริงเปิดแล้วก็มีความสามารถก็อยู่ต่อตอนผมเรียนเนี่ยคนที่เป็นโคซูเปอร์วิเซอร์นะครับเป็นคนเยอรมันแล้วเขาเป็นโพสต์ด็อกมานานมาก10กว่าปีณวันนี้เขาเป็นเปอร์มาเนนท์จ็อบเป็นสตาฟที่นั่นแหละนะแต่บรรยากาศไม่ใช่ว่าพอเราเรียนจบด็อกเตอร์แล้วต้องหาโพสต์ด็อกไม่ใช่ครับไม่เหมือนในอเมริกาก็จะมีความแตกต่างความที่เป็นทุนพสวทเขาก็อยากให้เรากลับด้วยแหละแต่เองก็อยากกลับแน่นอนฮะแน่นอนครับอยู่ที่ไหนก็สู้อยู่เมืองไทยไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยจันได้ทำงานวิจัยเนี่ยใกล้เคียงกับทั้งที่ทำอยู่ทางนู้นไหมค่อนข้างใกล้เคียงครับคือความโชคดีคือว่าพอกลับมาเนี่ยก็มีการทับทามกับหลายๆที่เหมือนกันหลายๆมหาวิทยาลัยแต่ก็โชคดีว่าที่จุฬาเนี่ยเขารับเราและการรับเราเนี่ยด้วยตำแหน่งแล้วก็ด้วยหัวข้อที่เราสนใจพอดีเขาให้มาสอบวิชาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตครับตอนนั้นมีดร.สุกมลเคยสอนอยู่เป็นรุ่นพี่ผมแต่คลาออกพอดีอาจารย์เอนะครับใช่มีที่ว่าตัวนั้นผมก็เข้ามาฟิตพอดีมันก็คือได้สอนในสิ่งที่เราเรียนมาเรื่องจากชาร์ลส์ดาร์วินวิวัฒนาการหรือแม้แต่เรื่องที่เราทำในตัวนี้ phylogenetics เรื่องของ DNA ต่างๆเสร็จแล้วพองานวิจัยเนี่ยมันก็เปิดกว้างแล้วอย่างที่บอกมันมีตลาดอยู่ที่นี่มันมีนิชอยู่มันมีรีซอร์สอยู่เยอะมากว่ามีพืชมีแมลงมีสัตว์ต่างๆแล้วก็เข้าไปร่วมทีมฉะนั้นผมส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ผมจบมาถึงวันนี้ผมมักจะทำวิจัยโดยการไปร่วมทีมวิจัยกำลังจะถามเลยเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าตอนต้นนิดนึงว่าแต่ละอาจารย์แต่ละท่านในภาคเนี่ยก็ทำในเรื่องที่ตัวเองถนัดทีนี้อาจารย์ก็มาอีกทางหนึ่งแล้วไปฟิตอินไปเข้ากับคนอื่นให้มันสนิทแนบแน่นทำงานได้สะดวกได้ยังไงมันก็ยากเหมือนกันครับในลักษณะของสังคมไทยๆเราครับเนื่องจากเราโดนเทรนมาที่ต่างประเทศ ระบบอังกฤษเนี่ยเขาจะเทรนให้เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็น collaboration กันในทีมที่ผมทำปริญญาเอกเนี่ยผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวพอเป็นเรื่อง taxonomy เป็นเรื่องนักวิทยาแบบเพียวๆเลยเนี่ยจะมีอาจารย์คนหนึ่งช่วยดูแลผมมาทำในห้องแลบผมทำวิเคราะห์มาถึงวิเคราะห์ขั้นสูงก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งช่วยดูแลแม้กระทั่งทีมที่ปลูกต้นไม้คนสวนเนี่ยก็จะมีอีกทีมหนึ่งเลยที่ดูแลทุกคนทำงานเป็นทีมร่วมกันแต่บรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยเกิดในไทยมันจะเหมือนกับว่าเราต้องแบบเป็นคนเดียวเป็นซูเปอร์แมนอ่ะคืออยากทำตัวนี้เหรอไปเก็บเองไปเก็บมาแล้วก็มาสกัดดีเอ็นเอเองทำวิจัยเองเขียนเปเปอร์เองมันแทบจะคนเดียวทีนี้เราก็อยากได้บรรยากาศแบบที่เชื่อมโยงมากกว่าจึงมักจะมีการบรรทัดทามนั่งคุยหลายๆคนเขารู้ว่าเราจบทางด้านนี้มาเขาก็มาถามเราว่ามาช่วยได้ไหมผมค่อนข้างจะช่วยได้ค่อนข้างง่ายในส่วนของการทำแลบ
แล้วในส่วนของการที่วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ฉันผลงานที่ออกมาเลยกลายเป็นการร่วมมือมากกว่าคนก็จะงงเวลาดูผลงานผมเนี่ยผลงานผมมี20กว่าเรื่องแต่มักจะไม่ซ้ำหัวข้อเลยนะบางเรื่องเป็นเรื่องตั้งแต่ระดับพืชสัตว์คนไวรัสแบคทีเรียก็คืออาจารย์มีความชำนาญมีเครื่องมือครับซึ่งคนอื่นเขาต้องการก็รู้ด้าน DNA วิเคราะห์อะไรซึ่งเขาอาจจะทำไม่ได้หรือไม่สะดวกก็ไปแจมกับเขาใช่ซึ่งผมว่าอย่างนี้สนุกกว่านะความที่เรามีการทำงานเชื่อมโยงกันมันต้องยอมรับความจริงว่าบางทีมเราก็อาจจะทำงานแล้วก็ไม่ถนัดก็ไม่ทำต่อเนื่องบางทีมก็ทำนานบางทีมก็เป็นผลงานที่ระดับชาติระดับนานาชาติแล้วก็มีแล้วแต่ครับงานของตัวเราเองก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่อาจจะอีกสเกลนึงที่เริ่มลงมาผมทำวิจัยเกี่ยวกับยาสูบอยู่หลายปีเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ทำวิจัยเกี่ยวกับกั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นขึ้นอยู่ความชอบของเราครับในบรรดา งานที่เป็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยงานสอนงานทำวิจัยแล้วมีงานอะไรอีกจะจีบปัญหาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาพวกกิจการนิสิตบ้างหรือเปล่าเป็นครับก็เคยเป็นครับคือจริงๆเป็นอาจารย์อะไรต้องทำทุกอย่างครับเขาเรียกว่ามันมีอย่างที่ว่าคือเขาเรียกว่างานวิชาการวิชาการนี่ก็เป็นตั้งแต่การสอนและวิจัยร่วมกันครับเป็นงานบริหารบางคนอาจจะเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปผมก็จะช่วยงานเป็นกรรมการเล็กๆน้อยๆแล้วก็งานบริการวิชาการนี่ค่อนข้างสำคัญบริการวิชาการคือการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับเด็กนะเด็กเล็กเลยถึงเด็กโตขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ในครูโรงเรียนเดี๋ยวไปสอนตามมหาลัยต่างๆในงานพวกเราก็จะทำอย่างนี้ค่อนข้างมากครับอาจารย์ชอบงานหมวดไหนที่สุดอันที่รู้สึกโดยส่วนตัวทำแล้วสนุกกระตือรือร้นอยากทำเนี่ยคือจริงๆแล้วตามกรอบพลังงานคือต้องทำทุกอย่างนะฮะแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้คือเราเรียนรู้ว่าเราไม่ถนัดอะไรครับเหมือนเราเรียนหนังสือผมรู้ว่าผมไม่ถนัดคำนวณผมไม่ชอบฟิสิกส์ผมก็เลยรู้ว่าตัวอื่นถนัดขึ้นมาฉะนั้นผมไม่ชอบงานบริหารการที่ต้องไปดูแลบุคคลไปดูแลเรื่องการเงินอะไรเงี้ยผมไม่ถนัดนะครับงานวิจัยเองต้องยอมว่าวันนี้ยอมรับตัวเองว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้ยอมรับครับเมื่อเทียบกับน้องๆหรือพี่ๆที่เขาเก่งๆแล้วก็ทุ่มเททางด้านนี้มากๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเออยังไม่ถนัดเท่าไหร่แต่งานสอนเราถนัดแต่เพราะหัวข้อของเราแล้วเรายังมีไฟในการพัฒนางานสอนเรามีการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทำแอนิเมชั่นทำสื่อยังสนุกกันมากเห็นหลังๆมีหลายหน่วยงานเชิญไปสอนแต่ไม่ค่อยได้สอนอันที่สอนเป็นหลักที่จุฬาเท่าไหร่สอนเรื่องอื่นจริงๆมีนะครับแต่คนไม่ค่อยรู้ผมก็จะไปสอนเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ DNA การทดลองทาง DNA เนี่ยผมไปสอนหลายที่มากเลยที่ของเกษตรจริงๆกับทุกมหาลัยเคยไปสอนมาหมดแล้วแต่ช่วงหลังจะมาทำงานหมวดที่4ที่ถนัดมากกว่าคือบริการวิชาการบริการวิชาการหลายท่านอาจจะไปอบรมครูอบรมนักเรียนแต่ที่ผมชอบทำคือสื่อสารวิทยาศาสตร์การเผยแพร่ความรู้มากมายการกระตุ้นโดยเฉพาะให้กับเด็กๆได้เด็กเคสที่นอกกรอบออกไปเพราะผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ที่ผมโตขึ้นมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยคือมีบรรยากาศที่ทำให้เราคิดอยู่ตลอดเวลากระตุ้นให้คิดไม่ใช่ท่องจำและนั่นคือสิ่งที่พยายามทำอาจารย์ตีความคำว่าสื่อสารวิทยาศาสตร์ science communication แค่ไหนในความคิดเห็นของอาจารย์คำนี้คำที่ค่อนข้างยากนะเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักคำนี้เท่าไหร่ครับผมไม่รู้จักคำนี้ตอนผมไปอบรมสิ่งที่เราเรียกว่าการสื่อสารความเสี่ยงคือ risk communication แล้วมันเริ่มทำให้เห็นสะท้อนย้อนกลับมาที่ science communication มากขึ้นความหมายคืออย่างนี้ครับนักวิจัยเนี่ยบางทีเราก็คิดแต่ว่าทำผลงานแล้วนักวิจัยโดนเทรนมาให้ทำผลงานแล้วพรีเซนต์หรือนำเสนอในรูปแบบที่เป็นวิชาการมากเช่นนำเสนอต่อหน้าที่ประชุมไปพูดมี powerpoint มีบรรยายหรือทำเป็นโปสเตอร์ออกมาซึ่งของพวกนี้มันจับต้องไม่ได้สำหรับสังคมทั่วไปแล้วก็ตัวเนื้อหาเองข้อสังเกตก็คือว่าจะมีความลึกมากแล้วก็อันที่สองอันแรกคือลึกอันที่สองก็คือความถูกต้องแม่นยำสูงสุดในวงวิชาการเวลาคุยเนี่ยถ้าหลุดตรงไหนที่ไม่ถูกเนี่ยก็จะมีคนทักทันทีซึ่งเราก็เป็นเรื่องปกติซึ่งธรรมเนียมแบบนี้ไม่ค่อยมีในธรรมเนียมการทักกันในสังคมไทยเท่าไหร่พอเราบอกว่าคุณพูดเมื่อกี้ไม่ถูกนะเราก็จะโดนใส่กลับทันทีเหมือนกันอันนี้เป็นธรรมเนียมจริงๆที่ดีมากในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งน่าจะมาใช้กับวงการอื่นด้วยผมได้อารมณ์ตรงนี้ตอนผมเรียนที่ต่างประเทศนั่นแหละครับที่อังกฤษนั่นแหละฮะผมได้ค้นพบว่าจริงๆในสังคมของประเทศที่พัฒนามากๆแล้วอย่างยุโรปเป็นต้นเนี่ยหรือในสายวิทยาศาสตร์เองเนี่ยการโต้เถียงเป็นเรื่องสำคัญการไม่ใช่เราทำงานผลงานเราเองเฉยๆแล้วตีพิมพ์แล้วจะถูกต้องจะทำยังไงที่จะสื่อสารให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยทำไงที่เขาจะเชื่อตามเราด้วยทำไงที่เราสามารถจะแย้งเขาหรือเขาแย้งเราได้ด้วยตอนผมสอบจบปริญญาเอกมันก็มีคำถามเยอะมากก็เครียดยาวมากเป็นชั่วโมงเลยแต่คำถามสุดท้ายเนี่ยที่คนมาสอบเนี่ยถามดีมากคือบอกว่า
ถ้ายูออกไปเดินตอนนี้แล้วเจอคนเดินถนนแล้วเขาถามยูว่ายูทำงานนี้ตกลงได้อะไรให้ตอบเขาประโยคนึงได้ไหมโอ้ยากนะยากให้สรุปงานผมนั่งอึ้งไปเลยนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็มีคำตอบอะครับว่าเราค้นพบอันนี้นี่ที่ฟังง่ายๆแล้วเขาตื่นเต้นตามไปด้วยนั้นการฟังง่ายๆแล้วตื่นเต้นตามไปด้วยนี่แหละคือสื่อสารวิทยาศาสตร์นี่คือสื่อสารวิทยาศาสตร์แล้วมันได้มากขึ้นมาตอนหน้าวันนี้ที่มาทำงานผมไปเรียนเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารความเสี่ยงมันก็ว่าสมมติจะสร้างเขื่อนมันต้องมีคนบอกว่าไม่ดีจะบอกจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีคนบอกไม่ดีจะบอกว่าจะสร้าง GMO คือแต่งพันธุกรรมมันก็ต้องมีคนบอกไม่ดีทำยังไงที่จะสื่อสารให้ชาวบ้านเขารับรู้ได้ให้เขาตัดสินใจได้ด้วยข้อมูลที่เท่าเทียมกันหรือไม่ดีหรือไม่ดีหรือไม่แต่พยายามดึงให้คิดตามเราด้วย นี่คือการสื่อสารนะแต่ว่าที่ได้เรียนรู้คือที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยไม่เคยโดนเทรนทางด้านนี้โอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องบริการวิชาการเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์เดี๋ยวคงจะมีให้คุยอีกยาวนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ